ลีดเดอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นคนที่ลงมือทำเองเราจะต้องให้น้องๆเราช่วยในการ execute แล้วก็ implement ให้มันเกิดขึ้นได้จริงเพราะฉะนั้นการโคชชิ่งยังไงให้เขา deliver result อย่างที่เราต้องการให้ได้ทักษะแรกลีดเดอร์ที่ควรจะต้องมีก็คือเรื่องของ active listening รับฟังและรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจแล้วเราสามารถที่จะโค้ชหรือไกด์ให้กับน้องๆได้อย่างถูกต้องและสามารถที่จะ apply มาใช้ได้จริงการที่เราจะ active listening ได้เนี่ยก็คือคนที่อยู่รอบข้างเราหรือคนที่เรา work ด้วยเนี่ยจะต้องให้ feedback เราพวกเรามอง feedback as a gift เนาะเรามองว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะได้ feedback ที่ constructive สามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้แล้วก็ช่วยวางแผนเพื่อจะแก้ปัญหาให้น้องๆได้ต้องบอกว่าเราทุกคนสามารถที่จะเป็นโค้ชได้ไม่ใช่แค่เราจำเป็นจะต้องมีลูกน้องเรามีหลายคนที่เราสามารถที่จะช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นโค้ชเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนายกับลูกน้องเสมอไปแล้วก็สามารถฝึกได้ตั้งแต่น้องๆเลยไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งขึ้นมาเป็นเมนเจอร์คนอื่นเราถึงจะฝึกกลับการคนที่เป็นโค้ชให้คนอื่นหรือคนที่อยากที่จะเป็นโค้ชให้คนอื่นเราไม่ต้องรอให้คนอื่นมาหาเราเราสามารถที่จะยื่นมือเข้าไปได้เราสามารถที่จะฝึกสกิลของเราเองได้เรามอง L'Oreal as one คือเราเป็นทีมค่อนข้างใหญ่มีหลากหลายแผนกสิ่งหนึ่งที่คงจะต้องฝากกับน้องๆทุกๆคนคนที่เป็นเมนเจอร์จะต้องเป็นเมนเจอร์ as a coach คือเราพยายามใช้โคชชิ่งสกิลของเรามากขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาน้องๆของเราเขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและ at the end เนี่ยพวกเราเอง as a manager เนี่ยจะสามารถที่จะก้าวต่อไปได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้ภาพรวมของเราเนี่ย success ได้